เนี่ยนะเรื่องนิดหน่อยพูดเบาๆก็ได้คุณแม่ไม่เห็นด้วยเลยนะอคินลูกจะมีปัญหาอะไรก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้สิไม่อย่างนั้นเวลาไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือไปทำงานที่เจอคนเลวๆอ่ะลูกก็ต้องหนีแล้วเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรอแม่ไม่เชื่อผมไม่พยายามนะแต่ตอนนี้ทั้งโรงเรียนอ่ะมันตายหน้าผมหมดแล้วแต่ลูกไม่ได้ทำลูกไม่ได้ทำผิดอะไรลูกก็ต้องยืนหยัดสิให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ต้องยืนหยัดเหรอแม่ไม่ได้เป็นผมแม่ไม่รู้อะไรหรอกแม่ถึงพูดได้ไงพูดอย่างนี้มันไม่แฟร์กับแม่เลยนะอคินแม่ยืนหยัดอดทนแม่ทำงานหาเงินเพื่อให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนที่ดีแม่ดีไม่ดีของใครอ่ะของแม่คนเดียวปะเคยถามอคินบ้างปะนี่ใจเย็นๆก่อนนะลูกพ่อจะหาทางพูดกับแม่เขาอีกรอบได้นอนไหมจะหลับได้ยังไงล่ะทำไมเวลามีเรื่องอะไรแล้วคุณไม่บอกฉันผมเล่าแล้วไงว่าลูกเรามีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียนแต่นี่เรื่องมันมากไปกว่านั้นเด็กที่มีเรื่องกับลูกเราอ่ะมาตายอยู่ในห้องซ้อมวงโยที่ลูกเราเป็นหัวหน้าวงผมไม่อยากให้คุณเครียดไงก็เลยไม่ลงรายละเอียดแล้วยังไงฉันก็รู้เรื่องอยู่ดีจำได้ไหมตอนที่เราย้ายลูกมาอยู่ชนาวิทย์นะก็เพราะว่าอยากให้ลูกได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าโรงเรียนคุณไม่ดีผมเข้าใจแต่เด็กที่จบจากโรงเรียนผมได้ดีขึ้นเยอะนะแต่ฉันกลัวนะกลัวว่าเราจะไม่ได้อนาคตที่ดีกับลูกกลัวว่าถ้าลูกโตขึ้นแล้วเจอกับปัญหาแล้วลูกจะไม่สู้ผมเห็นด้วยนะที่คุณบอกว่าลูกเราจะไม่สู้ปัญหาแต่เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเรียนรู้ว่าเอาแต่หนีปัญหาไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่วันนี้นะปุ๋ยช่วงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของลูกเราเขาอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่สู้ก็ไม่เป็นไรโรงเรียนชนาวิทย์อาจจะดีกว่าโรงเรียนผมหลายอย่างแต่เรื่องสังคมที่ลูกเราต้องทนอยู่ล่ะผมมาชั่งน้ำหนักดูแล้วมันก็สำคัญไม่แพ้กันในฐานะที่ผมเป็นพ่อต้องดูแลอาคินผมอยากให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างน้อยอยู่ในสายตาของผมแล้วเรื่องวงโยล่ะย้ายมาที่นี่ลูกยังจะเล่นอยู่อีกป่ะมันเป็นความสุขของลูกเรานะคุณถ้าคุณว่ามันเป็นความสุขของลูกฉันก็จะยอมแต่มีข้อแม้การเรียนต้องไม่ตกห้ามเอาเรื่องวงโยมาเป็นข้ออ้างเด็ดขาดและที่คุณบอกว่าจะดูแลลูกให้อยู่ในสายตาคุณก็ต้องทำให้ได้
ที่ฉันยอมเนี่ยเพราะฉันเห็นกับคุณนะขอบคุณแทนอาคินขอบคุณมากนะพ่อแต่แม่ก็มีข้อแม้นะการเรียนต้องไม่ตกไม่งั้นแม่ค่อยออกจากวงโยมโอเคดิว